ดีไซน์คลิปทีวีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งค่ะวันนี้น้องดีไซน์จะมาตำส้มตำจะมาตำส้มตำใช่ไหมคะน้องดีไซน์เขาอยากลองกินส้มตำนะคะยังไม่เคยกินใช่ไหมคะแล้วอยากลองกินส้มตำเด็กส้มตำไม่เผ็ดนะคะวันนี้แม่กุ้งก็เลยจะให้เขาตำกินเองนะคะเขาอยากใช้ครกของเล่นของเขาอันจิ๋วเนี่ยตำด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครกจิ๋วนี้จะตำส้มตำกินได้จริงๆหรือเปล่าเนาะแล้วให้น้องดีไซน์เขาตำเองเลยนะคะอันดับแรกเดี๋ยวก่อนค่ะใส่กระเทียมก่อนค่ะลูกกระเทียมใช่กระเทียมหรือกรีบไม่ต้องบีบค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำให้แตกนะละเอียดนะแตกไหมเมื่อไหร่จะแตกเอ้าแม่จับมือเดี๋ยวโอ้แค่กระเทียมไม่แตกเลยเดี๋ยวก่อนแม่ตำให้ปล่อยมือก่อนตำต่อค่ะเสร็จแล้วก็เอานี่ค่ะมะเขือเปราะใส่ลงไปบีบไม่ต้องบีบค่ะไม่หั่นให้ละสัก 2-3 อันอีกหน่อยค่ะอีก 2-3 อันถั่วฝักยาวนี่นะคะใส่ลงไปเยอะๆเยอะๆเหรอคะพอละตั้มเวลาตามเอามือนี้กำถือครกไว้จับครกไว้ค่ะอย่างนี้ค่ะตามค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะหยุดก่อนเอามือป้องไว้อย่างนี้ค่ะเวลาตามมันจะกระเด็นเข้าตาค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะทำสิคะได้ยังคะแตกหรือยังคะถั่วแตกคะอีกนิดนึงค่ะแรงแรงได้ยังโอเคไหนแม่ดูให้ได้ละก็อันนี้ค่ะมะนาวบีบลงไปค่ะบีบไหวไหมคะมันใหญ่อ่ะมันใหญ่แม่บีบให้ค่ะแป๊บนึงนะคะอันนี้อย่าเพิ่งตำแรงนะคะมันจะกระเด็นเข้าตานะคะอย่าเพิ่งตำใส่น้ำปลาไปนิดนึงอย่าเพิ่งตำนะคะลูกมันจะกระเด็นเข้าตานะคะอันนี้นะคะของอร่อยนิดนึงไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะไม่ชอบอย่าเพิ่งตำนะกระเด็นเข้าตานะคะอันนี้เราไม่ต้องตามเอาช้อนคนเอาช้อนคนให้มันน้ำตาลคนให้เข้ากันค่ะไม่ลอยดอกเปรี้ยวยังจะรู้ได้ไงไหนแม่ขอเราก็นี่คลุกเคล้าให้เครื่องให้น้ำตาลมะนาวอะไรมันเข้ากันดีค่ะลูกต่อไปก็หยิบเส้นมะละกอใส่ค่ะลูกใส่อีกค่ะใส่ให้มันพอกินเลยค่ะลูกแต่ก็ไม่ใช่ล้นครกนะคะไม่พอละตามค่ะตามให้มันเข้ากันให้พอดีนะคะมือป้องไว้ค่ะมือป้องไว้ค่ะจะกระเด็นเข้าตาค่ะน้ำจะกระเด็นเข้าตานะคะตามไหนคะแม่ช่วยค่ะชิมไหมชิมชิมซิโอเคยังเดี๋ยวก่อนใส่ถ้วยเดี๋ยวก่อนยังไม่ใส่ถ้วยค่ะโอ้ยหล่นแล้วเห็นไหมชิมให้มันโอเคก่อนมะเขือเทศยังไม่ได้ใส่เลยชิมก่อนใส่2อันพอละชิมซิอีกรอบนึงตามไหมหนูให้แม่ตามเปรี้ยวนิดอร่อยไหมคะมาเทใส่จานเลยเนาะไม่หล่นเลยอาจารย์มาเต็มครกนะ
ไปแค่นี้นี่ค่ะชิมเลยอึ๊บเป็นไงคะโอเคไหมคะอร่อยไหมคะหนูไม่ชอบตอนที่มันมีเม็ดๆหรอคะเม็ดมะเขือเทศค่ะลูกเห็นครกเล็กๆอย่างนี้ก็ตำส้มตำกินได้เหมือนกันเนาะทีนี้ก็สบายเลยของแม่ก็ใช้ครกใหญ่ตำเวลาตำก็ตำพร้อมกันนะแม่แม่ก็ตำของแม่ไปหนูก็ตำของหนูไปเนาะเดี๋ยววันเสาร์เราตำกินกันอีกไหมคะเอาไหมคะให้หนูตำเองไงคะเอาไหมคะเดี๋ยวก่อนบอกเพื่อนๆก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างตำส้มตำกินเองครั้งแรกอร่อยไหมคะไม่อร่อยถ้าหนูตำเองอ่ะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าลองให้แม่ตำให้กินไหมไม่น้องๆคนไหนชอบทานส้มตำกันบ้างคะน้องดีไซน์ไม่ยอมทานเลยอ่ะบอกไม่อร่อยอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าแม่กุ้งตำไม่อร่อยก็ไม่รู้อย่าลืมกดติดตามให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนสีแดงเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของน้องดีไซน์ก่อนใครนะคะสำหรับคลิปนี้แม่กุ้งกับน้องดีไซน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกินส้มตำไม่เหมือนใครค่ะไม่ฉันไม่กินค่ะไปเลยค่ะบาย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 ไปกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยกินให้หมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะ